ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองแน่นอนว่าทุกคนย่อมมีความฝันและบางครั้งความฝันของเราอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นๆไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นสิ่งที่เต็มไปด้วยความไม่เข้าใจของคนรอบข้างอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคยากที่จะทำให้สำเร็จได้หรือบางครั้งอาจจะถูกติฉินนินทาถูกว่าร้ายจากคนที่ไม่เข้าใจก็เป็นได้อีกเช่นกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าความฝันของเราเกี่ยวข้องกับผู้คนอื่นๆมากน้อยแค่ไหนมีผลกระทบกับคนอื่นๆมากน้อยเพียงใดคนที่มีฝันใหญ่ก็คงจะต้องหลีกเลี่ยงไม่พ้นละค่ะในการที่จะได้รับแรงเสียดทานจากการที่ความฝันไปกระทบกับความสุขความทุกข์แล้วก็ความปรารถนาของคนอื่นๆคุณล่ะคะความฝันเป็นจริงหรือยังหรือว่ามีความฝันอะไรอีกบ้างหรือไม่นะคะที่กำลังรอถูกเติมเต็มแต่ยังไม่มีโอกาสหรือว่ายังรอจังหวะวันนี้รายการห้องสมุดหลังใหม่กลับมาอีกครั้งนะคะกับเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะเป็นความฝันเป็นชีวิตของผู้หญิงที่เคยสร้างเรื่องอื้อฉาวในประวัติศาสตร์จากหนังสือนางฉาวในประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องราวของผู้หญิง35คนที่ถูกเขียนถึงในแง่มุมซึ่งอาจจะไม่ค่อยดีนะทั้งที่เมื่อพินิจพิเคราะห์ดูจริงๆแล้วเธอเหล่านี้เป็นคนที่มีความสามารถทั้งสิ้นแต่เป็นคนที่เหมือนกับทำตามความต้องการและความฝันของตัวเองโดยไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมนะคะเรื่องราวของเธอที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์จึงออกมาทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบแต่ดูเหมือนว่าแง่ลบเนี่ยจะเยอะนะเอริสเบธเคอรีมาโฮนเขียนเรื่องนางฉาวในประวัติศาสตร์นะคะโดยศึกษาข้อมูลจากประวัติศาสตร์แล้วก็นำมาเขียนบอกเล่าด้วยสำนวนภาษาที่เหมือนกับเล่าให้เพื่อนฟังคุณโตมอนสุปรีชาแปลค่ะมติชนจัดพิมพ์เมื่อวานนี้ตอนที่แล้วเล่าเรื่องของคลีโอพัตราในพาร์ทที่ชื่อว่าราชินีนักรบวันนี้จะเล่าเรื่องของนักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเคยเป็นคู่เคียงคู่คิดของวอลแตร์ชีวิตของผู้หญิงคนนี้น่าทึ่งมากนะคะเรื่องราวของเอมิลี่ดูชาเล่คนที่วอลแตร์เคยบอกว่าเธอเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากคือเขียนทำนองว่าเป็นยอดบุรุษที่มีข้อบกพร่องประการเดียวคือเกิดมาเป็นผู้หญิงอันนี้คือสมญานามของเธอนะคะยอดบุรุษที่มีข้อบกพร่องคือเกิดมาเป็นผู้หญิงนอกนั้นแล้วเนี่ยหาข้อบกพร่องไม่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะสติปัญญาฉลาดมากๆเก่งมากๆเอมิลี่ดูชาเล่เป็นเรื่องราวที่อยู่ในส่วนที่ชื่อว่าภรรยาผู้ดื้อรั้นค่ะมีชีวิตอยู่ระหว่างปี1706ถึง1749เป็นเรื่องราวที่อ่านแล้ววางไม่ลงจริงๆค่ะไปฟังกันเลยดีไหมคะกับเอมิลี่ดูชาร์เล่ทำไมถึงได้รับฉายานามว่าภรรยาผู้ดื้อรั้นติดตามได้เลยนะคะกับห้องสมุดหลังใหม่ค่ะ
เอมิลี่ดูชาเล่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้หญิงยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่สวยและฉลาดที่สุดคนหนึ่งค่ะเธอเป็นที่รู้จักในฐานะเมียลับของวอลแตร์นักปรัชญาชื่อดังของฝรั่งเศสนะคะเธอเป็นผู้หญิงหนึ่งในไม่กี่คนของยุคนั้นที่เขียนหนังสือได้แล้วก็เป็นหนึ่งในจำนวนคนไม่กี่คนไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงที่สามารถทำการทดลองทางฟิสิกส์เคมีและคณิตศาสตร์รวมไปถึงการแต่งบทกวีแปลงานเขียนภาษากรีกและโรมันเป็นฝรั่งเศสงานของเธอมีคุณูปการต่อการสร้างเสริมพลังให้กับฟิสิกส์ทฤษฎีในฝรั่งเศสเป็นคนพิเศษมากๆถึงแม้ว่ามาเกิดในยุคปัจจุบันก็ยังคงเป็นคนพิเศษอยู่ดีแต่เนื่องจากว่าเธอเกิดเร็วไปหน่อยเพราะฉะนั้นในยุคที่เธอเกิดมาและมีชีวิตอยู่เธอก็ยิ่งเป็นคนพิเศษเพราะว่ายุคนั้นผู้หญิงเกิดมาเพื่อทำหน้าที่เมียและแม่ที่ดีไม่ใช่เพื่อเรียนหนังสือไม่ใช่เพื่อเขียนทฤษฎีหรือว่าเพื่อแปลหนังสือเอมิลี่มีชื่อเต็มๆว่ากาเบรียลเอมิลี่เลอตอนลีเยเดอเบรตุยเธอเกิดและเติบโตมาอย่างหรูหราแวดล้อมด้วยคนรับใช้ในบ้าน3ชั้นเป็นลูกสาวคนโปรดของพ่อเป็นคนที่สนับสนุนให้เธอได้เรียนหนังสือแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่แม่จะส่งเธอไปยังอารามนางชีคือพ่อนี่เห็นแววเห็นว่าลูกสาวคนนี้มีความสามารถพิเศษพ่อดูแลให้เธอได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับพี่น้องที่เป็นผู้ชายทั้งหลายให้เธอได้เรียนฟันดาบขี่ม้าเรียนภาษาละตินอิตาเลียนกรีกแล้วก็เยอรมันคือลูกชายได้เรียนอะไรลูกสาวคนนี้ก็ได้เรียนด้วยและเธอก็เรียนรู้เร็วมากนะคะเร็วจนพ่อเนี่ยสามารถที่จะเอาลูกสาวไปคุยอวดกับบรรดาสหายปัญญาชนได้ว่าโอ้โหลูกสาวฉันนี่เก่งนะมากๆเลยคือพ่อนี่ภูมิใจที่ลูกมีความสามารถเทียบเท่ากับลูกชายหรือว่าอาจจะมากกว่าในขณะที่แม่กลุ้มใจแล้วก็ท้อใจที่มีลูกสาวผิดธรรมชาติลูกสาวไม่ยอมเรียนรู้กิริยามารยาทที่เหมาะสมแต่กลับไปเรียนฟันดาบขี่ม้าแล้วก็ไปเรียนหนังสือซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ลูกผู้หญิงควรจะเรียนในยุคนั้นต่อมาเมื่อรายได้ของพ่อน้อยลงไม่มีเงินเหลือพอที่จะซื้อหนังสือใหม่ๆให้เอมิลี่ก็ใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ในการหาเงินบนโต๊ะพนันเพื่อหารายได้ใช้นอกเหนือจากสติปัญญาจะโดดเด่นกว่าคนรุ่นเดียวกันทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแล้วนะคะเอมิลี่ยังเป็นเด็กร่างสูงและก็ซุ่มซ่ามจึงมีทีท่าว่าน่าจะขึ้นคานโดยแท้สมัยก่อนสาวโสดไม่ได้มีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนเดี๋ยวนี้พ่อแม่ก็เป็นห่วงมากละค่ะโดยเฉพาะแม่ส่วนพ่อก็เป็นห่วงนะคะแม้ว่าพ่อเนี่ยจะเข้าใจในความพิเศษของลูกสาวแต่พ่อก็ยังเห็นด้วยที่ว่าไม่มีขุนนางใหญ่ที่ไหนจะมาแต่งงานกับผู้หญิงที่เอาแต่อ่านหนังสือทุกวันหรอกนะแต่เมื่อเธออายุ15ปีเอมิลี่ก็แปลงร่างจากลูกเป็ดขี้เรกลายมาเป็นหงส์แม้ว่าจะเป็นหงส์ที่ตัวโตสูงเกินค่าเฉลี่ยของผู้หญิงในยุคนั้นและก็สูงกว่าผู้ชายหลายคนเธอสูงถึง5ฟุต9นิ้วในขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่ในยุคนั้นนะคะ
สูงเฉลี่ย5ฟุต6นิ้วเธอมีผมสีทองพร้อมกับรูปร่างคือสูงแล้วก็สวยแบบนางแบบคือตัวใหญ่ใบหน้าก็งดงามจนกระทั่งผู้ชายนี่รุมจีบผู้ชายรุมจีบแล้วก็มีการพนันกันนะคะว่าใครจะทำให้สาวน้อยคนนี้หลงเสน่ห์ได้ก่อนกันแต่เอมิลี่มีมาตรฐานสูงค่ะเธอเคยลับฝีปากกับนายร้อยคนหนึ่งด้วยทักษะขั้นสุดยอดไหวพริบฉับไวของเธอทำให้ผู้ชายเห็นแล้วขยาดขยาดในความฉลาดของผู้หญิงคนนี้ถอยกันไปหมดเลยคือรู้สึกว่าถ้าจะจีบผู้หญิงคนนี้นี่ผู้ชายก็คงจะดูโง่ไปในพริบตาถ้า EQ ไม่เท่าเธอขออภัยถ้า IQ ไม่เท่าเธอนะในไม่ช้าค่ะบรรดาผู้ชายก็พากันล่าถอยไปโดยเฉพาะผู้ชายธรรมดาธรรมดาทั้งหลายต่อมาเอมิลี่ออกล่าหาสามีโดยการตั้งกำหนดกฎเกณฑ์ตั้งสเปคของเธอเองเธอทำรายการสิ่งที่ต้องการในตัวผู้ชายเช่นผู้ชายคนนั้นต้องอายุมากกว่าต้องมียศศักดิ์สูงกว่าและก็ต้องพึงพอใจในความสวยและที่สำคัญต้องพึงพอใจและยอมรับได้ในความฉลาดของเธอและเธอก็ได้พบกับมาร์กี้ฟอเรนครอสดูชัสเตเล่ผู้ชายซึ่งแก่กว่าเธอ1รอบ12ปีมาร์กี้เป็นทหารมาจากครอบครัวเก่าแก่ที่สุดครอบครัวหนึ่งในลอเรนเป็นทหารที่ชอบออกรบมากกว่าเข้าเฝ้าในราชสำนักในบรรดาผู้ชายทั้งหมดที่มาพัวพันกับเธอมาร์กี้เป็นคนคนเดียวที่เอมิลี่รู้สึกว่าเธอน่าจะทนอยู่กับผู้ชายคนนี้ได้ทั้งคู่มีสัญญาต่อกันค่ะเป็นสัญญาที่ประหลาดมากระหว่างสามีภรรยามาร์กี้สัญญาว่าจะไม่รบกวนการศึกษาของเธอในขณะที่เอมิลี่ก็สัญญาว่าเธอจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นกับการนอกใจของเขาแสดงว่าเอมิลี่ให้ความสำคัญกับการศึกษาและผู้ชายยุคนั้นก็คงรับไม่ค่อยได้ไม่เห็นด้วยถ้าผู้หญิงจะมีการศึกษาหรือว่าฉลาดกว่าอาจจะเห็นเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญของการเป็นภรรยาเอมิลี่ก็เลยต้องขอสัญญาตรงนี้ว่าแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยเธออย่าขัดขวางการศึกษาของฉันนะในขณะเดียวกันเรื่องของการนอกใจเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้หญิงทุกคนและก็เป็นเรื่องที่ผู้ชายชอบแต่เอมิลี่ก็ยินดีที่จะให้สัญญาว่าฉันจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ถ้าเธอนอกใจเมื่อสมประโยชน์ทั้งคู่แต่งงานกันในวันที่25มิถุนายนปี1725แล้วก็ว่ากันว่าในงานแต่งงานเจ้าสาวขัดจังหวะพิธีเพื่อแก้ไขการออกเสียงคำในภาษาละตินของบาทหลวงผู้ทำพิธีแต่งงานหลังจากมีลูก3คนเอมิลี่ก็เบื่อหน่ายย้ายไปปารีสเพื่อศึกษาเพิ่มเติมโดยที่สามียังอยู่ในชนบทคือเป็นคนที่กระหายใคร่รู้เธอจ้างครูที่เก่งที่สุดมาสอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ปกติแล้ว2วิชานี้เป็นวิชาที่ผู้หญิงโดยทั่วไปไม่ค่อยถนัดนะแต่สำหรับเอมิลี่เธอเรียนรู้อย่างหิวกระหายสมัยก่อนบรรดานักปราชญ์และก็นักวิชาการจะเข้าไปนั่งพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนในร้านกาแฟ
แต่ว่าผู้หญิงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเอมิลี่ปลอมตัวเป็นผู้ชายค่ะใส่กางเกงแล้วก็เสื้อคลุมเข้าไปพูดคุยกับเพื่อนฝูงในร้านโดยที่เจ้าของร้านก็รู้แต่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนอกจากว่าเธอจะชอบเรียนรู้ในวิชาการโดยเฉพาะวิชาการยากๆอย่างคณิตศาสตร์และฟิสิกส์แล้วนะคะที่สนใจมากเป็นพิเศษเอมิลี่ก็ไม่ใช่เด็กเรียนไม่ใช่เด็กเรียนที่จะแต่งตัวเฉยๆอยู่กับตำรับตำราแล้วก็ไม่สนใจสังคมไม่ใช่เธอชอบเข้าสังคมชั้นสูงด้วยแต่เธอมีวิธีของเธอเองเป็นคนเปรี้ยวเซ็กซี่เธอใส่เพชรสวมชุดสีทองและเงินซึ่งปกติแล้วจะมีแต่ราชนิกุลเท่านั้นที่ใส่แต่เอมิลี่ใส่ค่ะแล้วก็คว้านหน้าอกจนลึกคือคว้านหน้าอกแบบลึกมากโปมากนั่นเองนะคะเป็นคนที่มีรสนิยมหรูหราชอบเข้าสังคมชั้นสูงเปิดห้องนั่งเล่นในบ้านที่ตกแต่งอย่างมีรสนิยมแล้วก็แพงมากพอตกแต่งบ้านจนเงินหมดก็ไปเล่นพนันเพราะเป็นคนเก่งเลขเก่งคณิตศาสตร์นะคะไปเล่นพนันจนได้เงินมากพอแล้วก็เอามาแต่งบ้านใหม่คือพอเงินหมดไปหาเงินที่โต๊ะพนันแล้วก็ได้ด้วยต่อมาเธอก็ปล่อยตัวไปกับความรักคือยังไม่ได้หย่ากับสามีนะแต่มีกิ๊กนั่นเองมีกิ๊กกับThe Duc de Richelieu ซึ่งเป็นเสือผู้หญิงตัวฉกาจทีเดียวเป็นคนรวยมีอำนาจหล่อผู้หญิงเนี่ยสยบแทบเท้าของคนคนนี้ทั้งนั้นเลยแต่สำหรับเอมิลี่เขาคือผู้สยบแทบเท้าเธอสาเหตุเพราะว่าเขาชอบพูดคุยกับเธอเพราะเอมิลี่ฉลาดแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยได้ไม่หยุดในเรื่องที่เธอรักซึ่งหลักๆก็คือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็ฟิสิกส์ทั้งคู่คบกันอยู่แต่ก็ได้ไม่นานเพราะว่าเดยุคนนี้ไม่เคยซื่อสัตย์กับใครได้นานและคุณสมบัติของเอมิลี่ที่เป็นที่ถูกอกถูกใจแล้วก็ดึงดูดใจเขาในตอนแรกก็เริ่มจืดจางไปแต่กระนั้นทั้งคู่ก็ยุติความสัมพันธ์ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและยังคงเป็นเพื่อนกันได้ชอบคำนี้จังนะคะยุติความสัมพันธ์ได้อย่างมีศักดิ์ศรีเพราะปกติแล้วผู้หญิงกับผู้ชายถ้ารักกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวต่อกันถ้าไม่ได้ลงเอยด้วยการแต่งงานกันก็มักจะเลิกราแบบไม่ค่อยดีแตกหักกันไปหมดรักหมดเยื่อใยบางคนก็ถึงกับทำร้ายร่างกายใช่ไหมคะหรืออย่างน้อยๆก็ทำร้ายจิตใจแต่ก็มีหลายคู่ค่ะที่มีวุฒิภาวะยุติความสัมพันธ์ได้อย่างมีศักดิ์ศรีก็คือเมื่อไปกันไม่ได้ก็ยอมรับแล้วก็จากกันด้วยดีและที่สำคัญยังคงเป็นเพื่อนกันได้อยู่ชีวิตของเอมิลี่ดูชาเล่เป็นชีวิตที่มีสีสันต้องบอกว่าเป็นชีวิตของนักวิชาการเป็นนักปราชญ์ที่มีชีวิตเป็นของตัวเองจริงๆนะคะอยู่นอกเหนือคำนิยามคือแหวกกฎเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ของการเป็นนักวิชาการโดยทั่วไปแหวกกรอบของการเป็นภรรยาแหวกกรอบของการเป็นผู้หญิงในยุคนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชีวิตในบ้านปลายของเอมิลี่ดูชาร์เล่ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับหนังสือนางเฉาในประวัติศาสตร์กับเรื่องราวของเอมิลี่ดูชาร์เล่ผู้หญิงที่ได้รับการยกย่อง
หรือเปล่าได้รับสมญาจากนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ชาวฝรั่งเศสคือวอลแตร์ว่าเป็นยอดบุรุษที่มีข้อบกพร่องประการเดียวคือเกิดมาเป็นหญิงแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นเมียลับแล้วแต่จะเรียกขานนะคะถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกิ๊กกันแต่เป็นกิ๊กที่คบหากันอย่างยาวนานถึง17ปีจนกระทั่งตายจากกันเป็นกิ๊กที่คบกันโดยที่สามีของเธอก็รู้เห็นเป็นใจแล้วก็ยอมรับได้ใช้ชีวิตร่วมกันแบบ3คนผัวเมียค่ะคือต้องบอกว่าเป็นชีวิตที่อยู่นอกกฎเกณฑ์อย่าว่าแต่สมัยนั้นเลยนะคะต่อให้เอมิลี่มีชีวิตอยู่ณปัจจุบันนี้เรื่องราวชีวิตของเธอสามีของเธอและก็ชู้รักของเธออย่างวอลแตร์ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาอยู่ดีเป็นผู้หญิงที่เต็มที่ทั้งเรื่องของวิชาการความรู้สติปัญญาเรื่องทางเพศการใช้จ่ายรสนิยมที่เลิศหรูเต็มที่ทุกเรื่องเป็นผู้หญิงที่อิสระเป็นผู้หญิงที่เป็นตัวของตัวเองมีความต้องการที่ชัดเจนของตัวเองมีวิถีของตัวเองที่ผู้ชายจะต้องทำใจและก็ต้องยอมรับได้เช่นเดียวกับที่เธอก็ยอมรับในการนอกใจของสามีของเธอได้เรื่องราวของเอมิลี่ดูชาร์เล่น่าสนใจนะคะไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เธอทำสิ่งที่เธอเป็นเรื่องที่ถูกหรือผิดแต่นำมาเล่าให้ฟังเพราะนี่คือเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีทั้งคนประณามมีทั้งคนไม่เห็นด้วยมีทั้งคนไม่ชอบมีทั้งคนที่ชื่นชมมีทั้งคนที่ทึ่งในทุกๆเรื่องของเธอมาฟังกันต่อค่ะมาฟังกันต่อว่าชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะหลังจากที่เธอมีกิ๊กคนแรกเดยุคเดอริเชลิวซึ่งรวยหล่อแล้วก็เป็นเสือผู้หญิงแต่ก็ไปกันได้ไม่นานแต่ก็ยุติความสัมพันธ์ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและยังคงเป็นเพื่อนกันอยู่คือคงเป็นผู้หญิงที่แมนมากๆกันนะคะมีความเป็นผู้ชายมากพอๆกับความเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายซึ่งทำให้เธอพอใจได้ทั้งทางปัญญาและทางเพศหล่ออย่างเดียวเซ็กซี่เร้าใจอย่างเดียวไม่พอต้องเซ็กซี่ทางปัญญาด้วยต้องรวยด้วยนะคะเพราะเป็นคนรสนิยมดีต้องการใช้เงินเยอะและผู้ชายที่ตอบโจทย์เธอได้หลังจากที่เธอมีกิ๊กกับเดยุคเดอริเชอร์ลิวก็คือวอลแตร์นักปรัชญาชาวฝรั่งเศสคนที่มีชื่อเสียงก้องโลกคนนั้นแหละค่ะมีเพื่อนแนะนำให้เอมิลี่รู้จักกับวอลแตร์ในปี1733หลังจากที่วอลแตร์กลับฝรั่งเศสเพราะถูกเนรเทศไปอังกฤษเป็นเวลายาวนานตอนนั้นวอลแตร์มีชื่อเสียงเรื่องบทละครบทกวีแล้วก็เป็นนักปรัชญาที่มีชื่อเรื่องการหาความยุ่งยากใส่ตัวเพราะว่าความคิดของเขามักจะสร้างปัญหาให้เขาอยู่บ่อยๆนะคะเป็นคนที่มีความคิดหัวก้าวหน้าซึ่งในสมัยนั้นใครก็ตามที่มีความคิดหัวก้าวหน้าท้าทายขนบเก่าๆแน่นอนว่ามักจะมีปัญหาละค่ะการพบกันของวอลแตร์กับเอมิลี่คือการพบกันของสองอัจฉริยะผู้ไม่แคร์สื่อเหมือนกันนะคะต่อต้านขนบและกฎเกณฑ์เก่าๆของสังคมทั้งคู่ตกหลุมรักกันและกันทันทีแล้วก็กลายเป็นคู่รักไม่นานหลังพบกันวอลแตร์เขียนถึงเอมิลี่ว่าทำไมคุณถึงมาพบผมช้านักนะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า
วอลเตอร์นี่หลงไหลเอมิลี่มากเหมือนกับในที่สุดก็เจอคนที่ใช่สักทีแต่คนที่ใช่ของเขามีสามีแล้วแต่ทั้งคู่ก็ไม่แคร์ค่ะทั้งคู่ละเมิดกฎเกณฑ์ดั้งเดิมว่าด้วยการนอกใจโดยแสดงออกถึงความเสน่หาในที่สาธารณะแล้วก็อวดคนไปทั่วเมืองแสดงความรักกันแบบไม่แคร์สื่อทั้งคู่เป็นคู่รักที่แปลกเอมิลี่สูงกว่าคนรักของเธอหนึ่งช่วงศีรษะเธออายุ26วอลเตอร์อายุ39แก่กว่ากันตั้ง13ปีนะคะแต่สิ่งที่เหมือนกันคือความฉลาดความเก่งการนับถือกันและกันวอลเตอร์ได้พบหญิงที่ฉลาดทัดเทียมกับเขาในที่สุดเอมิลี่ได้พบชายที่เคารพมันสมองของเธอมากพอๆกับร่างกายของเธอและวอลเตอร์ยังเป็นหนึ่งในชายไม่กี่คนที่ร่ำรวยพอสำหรับรสนิยมราคาแพงของเธอได้ด้วยไม่นานหลังพบกันทั้งคู่ย้ายเข้าไปยังคฤหาสน์ชาโต้ซิเล่ซึ่งเป็นคฤหาสน์เก่าผุพังของมาร์กี้สามีเอมิลี่อยู่ในชนบทครับทั้งคู่ย้ายไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าวอลเตอร์เจอปัญหายุ่งยากจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองที่รุนแรงและทั้งคู่ก็อยู่ที่นั่นต่อมาอีกถึง15ปีเป็นโลกส่วนตัวที่เต็มไปด้วยกิจกรรมทางปัญญาอย่างเข้มข้นกับความรักโรแมนติกเอมิลี่บอกว่าชีวิตที่ซิเล่เป็นสวรรค์บนดินเธอปรับปรุงคฤหาสน์ด้วยตัวของเธอเองโดยติดตั้งครัวไว้ภายในชาโต้ซึ่งถือเป็นแนวคิดที่แปลกใหม่มากในสมัยนั้นนะคะทั้งคู่สร้างห้องสมุดมีหนังสือมากถึง 21,000 เล่มมากกว่ามหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในยุโรปซะอีกในขณะที่มาร์กี้สามีของเอมิลี่มีความสุขกับการปรับปรุงคฤหาสน์หลังนี้เพราะว่าที่นี่ทำให้เขามีที่ออกไปล่าสัตว์วอลเตอร์ยังให้เงินมาร์กี้ยืมปีละ 40,000 ฟรังด้วยนะคะก็เรียกว่าเกื้อกูลกันทุกคนได้ประโยชน์แบบวินวินว่างๆมาร์กี้สามีของเอมิลี่ก็จะมาเยี่ยมมาเยือนที่คฤหาสน์แห่งนี้ริสเปตเคอร์รี่มาโฮนผู้เขียนบอกว่าการเยี่ยมเยือนของเขาทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เกิดความน่าเคารพมาร์กี้ไม่ใช่คนขี้หึงเพราะเอมิลี่ไม่ได้ขัดขวางความสัมพันธ์กับหญิงอื่นของเขาเขาจึงไม่เข้ามายุ่งย่ามกับเรื่องของเธอสรุปก็คือทั้งมาร์กี้และเอมิลี่ต่างฝ่ายต่างมีกิ๊กของกันละกันและไม่ก้าวก่ายกันละกันเธอมีกิ๊กของเธอฉันก็มีส่วนของฉันแต่เราเป็นสามีของกันและกันโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆนะคะว่ามีความสัมพันธ์เช่นนี้อยู่จริงเอมิลี่นี่เป็นผู้หญิงที่รักการทำงานมากนะคะเธอทำงานวันละ 12-14 ชั่วโมงค่ะเปลี่ยนห้องโถงใหญ่ของคฤหาสน์เป็นห้องแลบฟิสิกส์ทดสอบทฤษฎีของนิวตันด้วยลูกบอลไม้ที่แขวนลงมาจากขื่อเธอมักจะนอนเพียงคืนละ3หรือ4ชั่วโมงเมื่อถึงกำหนดส่งงานเธอจะจุ่มมือลงในโถใส่น้ำเย็นจัดเพื่อปลุกตัวเองให้ตื่นห้องต่างๆที่นี่มีแสงน้อยม่านมักจะปิดอยู่เสมออาหารค่ำไม่มีเวลาตายตัวแต่จะมีขึ้นเมื่อเอมิลี่และวอลเตอร์คิดว่าตัวเองหิวเ
คือมีชีวิตอยู่ชนิดที่เรียกว่าเลิศหรูและก็ตามใจตัวเองสุดๆคือตอนนั้นชาโต้เป็นเสมือนศูนย์บัญชาการความคิดนะคะแล้วก็มักจะมีคนเก่งๆทั้งหลายเนี่ยมาชุมนุมกันอยู่ที่นี่แต่ว่าแขกที่มาเยือนคฤหาสน์แห่งนี้จะต้องดูแลตัวเองนะเพราะอย่างที่บอกว่าอาหารค่ำเนี่ยก็ไม่มีเวลาแน่นอนตายตัวอาหารค่ำจะมีเมื่อเจ้าของบ้านหิวและเอมิลี่ก็จะเข้ามายังโต๊ะอาหารโดยจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมประแป้งใส่น้ำหอมใส่เพชรเต็มตัวไปหมดนะคะแต่นิ้วเนี่ยเปื้อนไปด้วยน้ำหมึกเพราะว่าทำงานแล้วก็จะถกกันเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองกำลังศึกษาอยู่หรือว่าสมการคณิตศาสตร์ต่างๆตอนดึกอาจจะมีการเล่นละครในโรงละครเล็กๆหรือว่าเอมิลี่อาจเล่นเปียโนแล้วก็ร้องเปล่าทั้งร้องโอเปร่าทั้งเรื่องให้ฟังอาจจะมีการอ่านบทกวีตอนตีสี่หรือว่าออกไปปิกนิกกลางฤดูหนาวนะคะอันนี้คือชีวิตในคฤหาสน์ซิเล่ที่วอลแต่ใช้ชีวิตอยู่กับเอมิลี่โดยมีบรรดานักคิดนักเขียนคนเก่งๆมาเป็นแขกเยือนเป็นระยะระยะนะคะเอมิลี่กับวอลแต่ทำงานร่วมกันในโครงการใหญ่คือการเขียนตำราว่าด้วยนิวตันครอบคลุมเรื่องทั้งหมดในการศึกษาของเขาตั้งแต่ปรัชญาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ตอนแรกพอมีข่าวรั่วไหลออกไปคนก็หัวเราะเยาะแต่เมื่องานนี้ตีพิมพ์ในอีก2ปีถัดมานักวิทยาศาสตร์ต่างยกย่องว่านี่คืองานชิ้นเยี่ยมแม้ว่าจะมีชื่อของวอลแตร์ปรากฏอยู่บนปกในฐานะผู้เขียนแต่เขายอมรับว่าเธอคือผู้เขียนร่วมนอกจากทำงานวิชาการแล้วนะคะเอมิลี่ยังเขียนบทกวีแปลงานคลาสสิกของลาตินและกรีกเธอร่ำเรียนกฎหมายจนเก่งกาจด้วยนะคะเพื่อป้องกันผลประโยชน์ให้สามีในศาลเธอเคยเขียนหนังสือประเภทช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาเป็นเล่มแรกเพื่อความสนุกสนานใช้ชื่อว่าวาทกรรมความสุข Discourse on Happiness ซึ่งพิมพ์ถึง6ครั้งสอนผู้หญิงถึงวิธีที่จะมีความสุขเหมือนเธอเธอแนะนำว่าให้ปลูกฝังความรักอันแรงกล้าสนุกกับเซ็กส์สร้างสมองให้ฉลาดผ่านการศึกษาและทำตัวให้เป็นคนรักของอภิปรัชญาแห่งความรักชีวิตคู่ของเอมิลี่กับวอลแตร์ยืนยาวถึง17ปีค่ะแต่ก็ต้องจบลงเมื่อวอลแตร์เป็นฝ่ายหมดรักก่อนคงไม่ง่ายนักนะคะที่จะใช้ชีวิตอยู่กับอัจฉริยะและโดยเฉพาะอัจฉริยะกับอัจฉริยะด้วยกันวอแต่บอกว่าผมเคยสอนตัวเองพร้อมกับคุณแต่บัดนี้คุณได้โบยบินไปในที่ที่ผมไม่อาจจะตามไปได้ในขณะที่เอมิลี่ก็เริ่มเหนื่อยหน่ายที่ต้องยอมตามอีโก้ของวอแต่ทั้งที่เธอต้องการทำวิจัยของตัวเองมากกว่าและในที่สุดทั้งคู่ก็ต่างไปมีคนใหม่วอลแต่เริ่มแอบมีความสัมพันธ์กับหลานสาวม่ายของตัวเองในขณะที่เอมิลี่ตกหลุมรักกับกวีและทหารนามชองฟรังซัวเดอแซงแลมแบร์ซึ่งอายุน้อยกว่าเธอ10ปีความสัมพันธ์ของเอมิลี่กับวอลแต่ค่อยๆลดน้อยถอยลงจนเหลือเพียงมิตรภาพที่ดีแม้ว่าจะไม่ใช่คู่รักอีกต่อไปแต่ทั้งคู่ก็ไม่อาจทำอะไรโดยปราศจากกันและกันได้ยังเป็นคนที่เข้าใจซึ่งกันและกันได้ดีที่สุดในวัย52ปีเอมิลี่ตั้งครรภ์อย่างไม่พึงประสงค์ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแซงแลมแบร์จืดจางลงเพราะเรื่องนี้แต่เธอก็มีวอลแต่คอยอยู่เคียงข้างสามีของเธอก็ยินดีที่จะเป็นพ่อของลูกเธออย่างสง่างามนี่คือชีวิตของผู้หญิงที่มหัศจรรย์จริงๆนะคะมีกิ๊ก
แต่กิ๊กก่อนและสามียังคงอยู่เคียงข้างเอมิลี่ค่อนข้างหวาดกลัวต่อการคลอดลูกในวัย52เธอเขียนจดหมายปรับทุกข์กับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเธออาจจะไม่รอดจากการคลอดบุตรเธอเขียนหนังสือว่าด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์ของนิวตันในระหว่างตั้งครรภ์เธอเขียนเสร็จเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะคลอดลูกในเดือนกันยายนผลปรากฏว่าเอมิลี่คลอดบุตรสำเร็จค่ะแต่เธอเสียชีวิตในอีก6วันถัดมาเพราะเส้นเลือดอุดตันส่วนลูกสาวที่คลอดออกมาก็เสียชีวิตไม่นานหลังจากนั้นวอแตนนั้นว่ากันว่าแม้จะเลิกรากับเอมิลี่แล้วก็ไปมีคนใหม่แล้วแต่วอแตก็แทบเสียสติวอแตบอกว่าฉันสูญเสียครึ่งหนึ่งของตัวเองไปฉันสูญเสียวิญญาณของใครคนหนึ่งซึ่งเป็นคู่แท้ของวิญญาณของฉันและหลายเดือนหลังการจากไปของเอมิลี่คนรับใช้พบว่าวอแตเดินอยู่ในห้องชุดในปารีสที่เขาเคยอยู่ร่วมกับเอมิลี่พลางคร่ำครวญเรียกชื่อของเธออยู่ในความมืดนี่คือเรื่องราวของเอมิลี่ดูชาเล่คนที่วอแตบอกว่าเป็นยอดบุรุษที่มีข้อบกพร่องประการเดียวคือเกิดมาเป็นหญิงวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์ขออนุญาตปิดทำการห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง